ครับโอ้ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณสุธีคุณกวางแห่งบ้านบึงองุ่นครับมาช่วยดูแลอีกครั้งหนึ่งหลังจากเราตัดแต่งแล้วก็งดน้ำไปอาทิตย์หนึ่งแล้วครับคุณกวางงดน้ำไปอาทิตย์หนึ่งแล้วตัดออกเพิ่มเติมเหลือไว้แต่กิ่งใหญ่ๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเหลือไว้แต่กิ่งโอ้เหลือไว้แต่กิ่งให้มันประทับลูกออกครับกิ่งใหญ่ๆนี่เขาเรียกว่าอะไรนะกิ่งอามค่ะกิ่งอามอ๋อกิ่งอามกิ่งเมนมันครับเนี่ยเขาจะไปแย่งอาหารโอ้ครับครับครับโอ้ต้องนี่แหละท่านผู้ชมความเชี่ยวชาญของคนเรามันต่างกันครับใช่ไหมครับคุณสุธีครับคุณสุธีคุณกวางเชี่ยวชาญด้านองุ่นกวางเชี่ยวชาญด้านองุ่นครับสุธีเชี่ยวชาญด้านขับรถขับรถมาส่งแล้ววันนี้เราได้พบกับคุณวัฒนาใช่ไหมใช่ค่ะไปคุยกับคุณวัฒนาวัฒนาคำพันคนบ้านเดียวกับหลวงพ่อด้วยสังขะสุรินโอ้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆโอ้โหครับครับโอ้สุดยอดเลยครับองุ่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไอ้บ้านเราเนาะไม่ใช่เป็นไม้บ้านเราไม่ใช่เป็นไม้บ้านเราทำให้คนเข้าใจว่าปลูกยากใช่ครับแต่ถ้าลองปลูกจริงๆแล้วไม่ยากเหรอแล้วจะมีความสนุกน่าสนใจคุณวางบอกท่านผู้ชมครับท่านใดสนใจสั่งคุณกวางเลยนะคุณกวางต้นหนึ่งแค่300เองใช่ไหมค่ะนี่เริ่มต้นที่300ค่ะน่ะเริ่มต้นที่300ท่านผู้ชมสนใจอยากจะให้คุณกวางส่งองุ่นกระถางไปให้ปลูกนะติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรที่เบอร์โทร087-664-4418ท่านผู้ชมหรือเจ๊กวางพันองุ่นเจ๊กวางพันอันมุ่นเนินโมกเจ๊กวางพันองุ่นเนินโมกนะครับเพจของคุณกวางครับหลวงพ่อก็ขอบคุณมากเลยคุณสุธีคุณกวางเมตตามาดูแลให้ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญครับท่านผู้ชมอย่างน้อยมีประสบการณ์นะครับครั้งเดียวก็รู้แล้วค่ะครั้งเดียวก็รู้แล้วโอ้โหครับครับเดี๋ยวต้องดูอีก3เดือนปุ๊บโอ้โหอีก3เดือนตื่นเต้นแย่เลยเนี่ยโอ้โห3เดือนท่านผู้ชมเห็นลูกองุ่นที่เพียรพยายามปลูกไม่น่าเชื่อมันเป็นของที่เราไม่คุ้นเคยอะครับท่านผู้ชมครับต้องตัดกิ่งตัดใบออกเขาเรียกว่าวิธีการอะไรครับพี่พรุนวิธีการพรุนหรือตัดแต่งกิ่งอะเนาะโอ้ครับครับครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับท่านผู้ชมแล้วก็พรุนองุ่นครับใช่ครับโอ้โหตัดออกเกือบทั้งหมดเลยหมดเลยหลวงพ่อสุดยอดเลยไม่หมดมันก็จะไม่สวยค่ะครับครับเอาเลยครับผู้เชี่ยวชาญหลวงพ่อก็โอ้โหถ้าไม่ได้มามีพี่กวางกับคุณจีมาดูให้เนี่ยคงจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยพันดูใบครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมตัดแต่งออกเนี่ยอดน้ำไว้7วันสวนบ้านไหนต้องการปลูกต้องการให้ลงเชิญได้ค่ะสวนบ้านไหนต้องการปลูกอยากให้คุณทีคุณกวางไปช่วยดูก็สั่งมาได้นะครับเข้าไปที่เพจเจ๊กวางองุ่นเนินโมกบ้านบึงชลบุรีขอบปลูกง่ายกว่าที่คิดเห็นไหมคุณกวางบอกปลูกง่ายกว่าที่คิดนะครับท่านใดสนใจเริ่มต้นที่300บาทเท่านั้นเองสาธุประมาณกี่เดือนครับถ้าเป็นพันง่ายสุดอยู่ที่3เดือนก็ออกลูกแล้วค่ะโอ้3เดือนออกลูกองุ่นให้กินได้แล้วใช่ค่ะว้าวโอ้โหพันอะไรง่ายสุดพี่ใบโคนัวค่ะใบโคนัวแลมโบใบโคนัวคานิวันค่ะคานิวันแลมโบใบโคนัวคานิวันท่านผู้ชม
หลวงพ่อก็จะออเดอร์คุณสุธีคุณกวางมาปลูกอีกทีนึงละสามารถบังคับออกลูกได้เลยสาธุโอ้ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมขอเจริญพร